เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้ประกาศนะครับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562กันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยความพร้อมในการเลือกตั้งของท้องถิ่นก็พร้อมแล้วนะครับมีทั้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและก็ยังมีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพ.ศ. 2562ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระราชบัญญัติและระเบียบพร้อมแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่นะครับเราลองมาดูในระเบียบกันนะครับว่าเขากำหนดไว้อย่างไรในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี63นี้นะครับในระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นปี62เนี่ยนะครับในบทเฉพาะการข้อ229นะครับเขาได้กำหนดไว้ดังนี้นะครับในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา142แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562แล้วก็ให้ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนไปดูในพ.ร.บ.เลือกตั้งมาตรา142ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับในบทเฉพาะการนะครับมาตรา142ได้บัญญัติว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติใช้บังคับเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนะครับและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี2563เนี่ยนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องรอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับหรือคสช.แจ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเมื่อคสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยได้แจ้งแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งประเภทใดแล้วก็เลือกตั้งในช่วงใดคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้นๆนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้นะครับก็ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีแล้วในวรรคท้ายเขาก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งก็คือในมาตรานี้นะครับเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรอคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับว่าเขาจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีกำหนดมาแล้วเนี่ยนะครับกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมของกกต.เนี่ยเขาก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับมีทั้งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งมีทั้งในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคณะรัฐมนตรีกำหนดเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการเลือกตั้งได้ทันทีนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ